สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะใช้ JCV1S Pro กับโมดูลแบตเตอรี่ซึ่งโมดูลแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับรองรับการอ่านและเขียนค่าแบตตั้งแต่ iPhone 6ถึง14 Pro Max มาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone 11โดยที่สุขภาพแบตไม่มีการขึ้นแจ้งเตือนชิ้นส่วนที่ไม่รู้จักแล้วก็มีความจุสูงสุด 100%เครื่องมือที่ใช้ทำงานมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือกรรไกรเซรามิกนะครับเอาไว้สำหรับตัดขั้วแบตเตอรี่ป้องกันการลัดวงจรนะครับ2ก็คือตัว JCV1S Pro และโมดูลแบตเตอรี่นะครับ iPhone 6ถึง14 Pro Max แพร์ขั้วแบตเตอรี่ iPhone 11ชนิดแท็กออนของ JC ครับใช้เครื่องตัวไหนเขียนก็ต้องใช้แท็กออนของยี่ห้อนั้นนะครับเครื่องเจียร์มือ 2UUL ใช้เจียร์คั่วแบตเตอรี่เครื่องเชื่อมคั่วแบตยี่ห้อ I2C นะครับเป็นเครื่องเชื่อมแบบสปอตเรามาเริ่มทำการเปลี่ยนคั่วแบตกันเลยนะครับเริ่มแรกก็เปิดเครื่องขึ้นมาตรวจเช็คสุขภาพแบตกันก่อนเดี๋ยวรอเครื่องบูตขึ้นมาสักนิดนะครับเมื่อเครื่องติดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่เมนูตั้งค่าเข้าไปเช็คสุขภาพแบตครับไปที่เมนูแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้มีสุขภาพแบตเตอรี่อยู่ที่ 90% เดี๋ยวเราจะไปแกะแบตเตอรี่ออกมาเปลี่ยนขั้วกันนะครับหลังจากที่แกะแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็เอามาแกะขั้วแบตเตอรี่ออกจากเซลล์แบตตรงนี้ต้องแกะด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าบิดหรือหักงอขั้วแบตเพราะว่าที่ขั้วแบตเนี่ยมันจะมี IC เก็บข้อมูลแบตเตอรี่อยู่ถ้าเกิดการแตกหักหรือลัดวงจรขึ้นมาจะทำให้ไม่สามารถใช้งานขั้วแบตได้อีกนะครับค่อยๆแกะกาวที่หุ้มขั้วแบตออกนะครับเมื่อแกะกาวหุ้มขั้วแบตออกมาหมดแล้วเราก็ใช้กรรไกรเซรามิกนะครับตัดขั้วแบตเตอรี่ออกมาก่อนตัดก็สังเกตระยะห่างของขั้วแบตกับเซลล์แบตด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ตัดขั้วแบตก้อนใหม่ให้มีความยาวพอดีหลังจากนั้นเราก็ทำการเจียขั้วแบตเก่าออกแล้วก็พยายามทำขั้วให้มันสะอาดนะครับมันจะทำให้เมื่อเวลาที่เราติดตั้งแบตเตอรี่ขั้วใหม่เข้าไปมันจะติดแน่นขึ้นนะครับเวลาเราเชื่อมเราสปอตอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันแน่นขึ้นค่อยๆเจียนะครับก็ต้องระมัดระวังว่าจะไปทำอันตรายต่อขั้วแบตด้วยนะครับอย่าหนักมือจนเกินไปค่อยๆทำเนี่ยครับเราก็ทำความสะอาดไปเรื่อยๆพอทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเอาเซลล์แบตเตอรี่ใหม่มาใส่ขั้วเขาจะผลิตนะครับทำขั้วขึ้นมาเผื่อไว้ค่อนข้างยาวพอสมควรเราจะต้องตัดออกให้พอดีก็ทำการวัดขนาดแล้วก็อย่าใจร้อนนะครับค่อยๆเล็มให้มันพอดีคือถ้าเราตัดสั้นไปนี่ไอเซลแบตนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เพิ่มต้นทุนเราอีกนะครับเทคนิคในการตัดก็คือตัดให้ใกล้เคียงกับความยาวที่ต้องการก่อนแล้วค่อยๆเล็มให้ได้ความยาวที่ต้องการนะครับเราต้องมีการวัดมีอะไรหลายๆรอบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทำแบบตัวที่มีเครื่องจับขั้วแบตเพราะว่ามันจะมีเข้าล็อกพอดีนะครับพอเราวางแบตไว้ตรงล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดได้เลยโดยไม่ต้องมาคอยวัดขนาดแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้มันจะทำให้เราทำงานได้ช้าเนี่ยครับถ้าไม่มีตัวจับก็จะทำงานช้าหน่อยนะครับกว่าจะได้
เมื่อได้ขนาดความยาวที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมขั้วแบตให้ติดกับเซลล์แบตเตอรี่โดยใช้เครื่องเชื่อมแบบสปอตนะครับตัวนี้ผมใช้ของยี่ห้อ i2c มันก็จะทำงานง่ายหน่อยนะครับก็เชื่อมไปบนแท่นวางได้เลยนะครับเชื่อมประมาณสัก 4-5 จุดครับเพื่อให้มันแน่นหนาข้อดีของเครื่องเชื่อม i2c นี่ก็คือฐานรองมันจะเป็นทองแดงเราสามารถใช้สายเส้นเดียวในการเชื่อมได้แต่ข้อเสียมันก็คือว่ามันจะเชื่อมลำบากนิดนึงตอนวางครั้งแรกนะครับวางให้เข้าที่เนี่ยมันจะลำบากหน่อยแต่พอวางได้ที่แล้วเวลาเชื่อมมันจะค่อนข้างจะสะดวกนะครับหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพับขั้วแบตให้เข้าที่นะครับตอนนี้เราก็เชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพับถ้าเรากะความยาวพอดีเวลาพับมาก็จะพอดีเลยนะครับนะครับพับเข้ามาก็จะพอดีเลยแล้วก็มันจะมีพวกตัวปิดขั้วแบตนะครับเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการลัดวงจรโอเคตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูเทคนิคการพับขั้วแบตเพื่อติดตั้งแท็กออนนะครับให้ทำอย่างนี้นะครับพับขั้วแบตลงมาทางด้านล่างแล้วก็พับเฉพาะส่วนปลายกลับขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็นำแท็กออนติดตั้งเข้าไปพับด้านที่มีกาวของแท็กออนเข้าไปติดกับก้อนแบตก็จะได้ความพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาแบตเนี่ยที่ติดแท็กออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่กลับเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์ทำการเปิดเครื่องด้วยสาย USB เพื่อให้ตัวเครื่องโทรศัพท์เขียนข้อมูลใส่แท็กออนนะครับหลังจากที่เครื่องติดขึ้นมานะครับก็ทำการตรวจเช็คสุขภาพแบตเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่เมนูแบตเตอรี่ตอนนี้สุขภาพแบตไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าไอตัวความจุยังเท่าเดิมนะครับก็คือ 90% แล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็แกะแบตเตอรี่ออกมาทำการเขียนค่านะครับก็เอาแบตเตอรี่ที่ติดตั้งแท็กออนนะครับไปใส่กับโมดูลแบตเตอรี่ตัวโมดูลแบตเตอรี่ก็จะอ่านข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทำการกด Activate เมื่อกด Activate แล้วนะครับก็ให้ทำการเขียนค่า Cycle กับจำนวนการชาร์จนะครับจำนวนการชาร์จก็ให้เป็น0นะครับ Cycle นะครับส่วน Health นะครับก็ให้เป็น 100% เสร็จแล้วก็กด Confirm ครับเครื่องก็จะทำการเขียนข้อมูลนะครับรอบการชาร์จไซเคิลเป็น0แล้วก็ความจุสูงสุดก็คือ 100%
เมื่อเขียนค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาแบตเตอรี่ไปติดตั้งกับเครื่องโทรศัพท์ใส่จอให้เรียบร้อยครับค่อยๆใส่นะฮะแพร่จอของ iPhone 11นี่ค่อนข้างบางนะครับต้องระมัดระวังก็ทำการเปิดเครื่องด้วยสาย USB ครับเสียบสาย USB เข้าไปแล้วก็รอให้เครื่องเปิดขึ้นมานะครับเมื่อเครื่องเปิดติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คสุขภาพแบตกันเลยมันจะขึ้นชิ้นส่วนที่ไม่รู้จักนะครับก็ไม่ต้องตกใจความจุสูงสุดก็ยังไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ให้ทำการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ด้วยสาย USB อีกหนึ่งรอบนะครับเครื่องก็จะบูตขึ้นมานะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเมนูเมื่อเครื่องติดขึ้นมานะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปดูในส่วนของเมนูแบตเตอรี่นะครับก็จะเห็นว่าสุขภาพแบตเตอรี่ไม่ขึ้นแจ้งเตือนแล้วนะครับพอเรากดเข้าไปความจุสูงสุดก็ 100% ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนแบตโดยการย้ายขั้วแบตเตอรี่ของ iPhone 11ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม